ส่องชัดชัดสินสอดที่พีชจัดหนักให้แก้มบุ๋มสมฐานะสะใภ้หมื่นล้านเงินสดเครื่องเพชรโฉนดที่ดินบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 18:33 น.ส่องชัดชัดสินสอดที่พีชจัดหนักให้แก้มบุ๋มสมฐานะสะใภ้หมื่นล้านเงินสดเครื่องเพชรโฉนดที่ดินแหวนแต่งงานเพชรขนาด 4.19 กะรัตเป็นอีกวันดีๆและขอแสดงความยินดีกับดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาดาและพีชกันตพรที่ทั้งคู่ควงแขนเข้าพิธีหมั้นและพิธีวิวากันอย่างหวานชื่นโดยมีคนในครอบครัวเพื่อนพี่น้องของทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นสักขีพยานรักของพี่พีชและสาวแก้มบุ๋มพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าและมีพิธีแห่ขันหมากซึ่งหนุ่มพีชมาในชุดสูทส่วนสาวแก้มบุ๋มมาในชุดไทยเมื่อมาถึงด่านประตูเงินประตูทองพี่พีชเจอบทพิสูจน์แรกด้วยการที่เพื่อนเจ้าสาวขอให้พี่พีชเต้นเพลงเมรอนงานนี้เจ้าบ่าวเลยขอจัดเต็มจัดหนักโชว์ลีลาเมรอนในสไตล์พี่พีชน่ารักสุดๆมาถึงช่วงพิธีคุณพ่อพี่พีชขอรับไหว้ลูกสะใภ้ด้วยเช็คเงินสด25ล้านส่วนคุณแม่ให้เช็คเงินสด10ล้านพร้อมมีภาพสินสอดที่พี่พีชจัดมาให้หนักๆทั้งเงินสดเครื่องเพชรโฉนดที่ดินประเด็นสินสอด100ล้านที่พีทให้สัมภาษณ์ว่าต้องการหาความหมายในของที่ให้อย่างรถก็ซื้อรถบ้านเพราะคิดว่าจะได้ใช้เพราะบ้านเราห่างกันไปกลับประมาณ110กิโลเมตรตอนคุยกันก็อยากได้รถบ้านส่วนแหวนแต่งงานก็เป็นเพชรเม็ดเดิมด้วยน้ำหนักเป็นปีและวันที่ครบกันคือ 4.19 กะรัตเมื่อถามถึงของขวัญพ่อแม่ที่รับไหว้พี่พีทกล่าวว่าสินสอดตนเป็นคนเตรียมส่วนของรับขวัญพ่อแม่เป็นเตรียมเงินสดและเช็คเงินสดเกือบ40ล้านพี่พีทแก้มบุ๋มเข้าพิธีวิวาส่องสินสอดอลังการพ่อแม่รับไหว้สะใภ้เงินสด35ล้านพี่พีทน้ำตาคลอเปิดใจนาทีมั่นแก้มบุ๋มเผยแหวนขนาดตามวันปีที่คบกันประเสริฐเผยทักษิณไปโคราชวันที่25พฤษภาคมเผาศพคนสนิทกราบย่าโมรอบ20ปีการเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 12:46 น.ประเสริฐเผยทักษิณไปโคราชวันที่25พฤษภาคมเผาศพคนสนิทกราบย่าโมรอบ20ปีบอกหากมีโอกาสก็ชวนมาพบชาวบ้านเชื่อยังมีความห่วงใยคนไทยอยู่เมื่อเวลา 11:45 น.วันที่13พฤษภาคม67ที่เมืองเพชรบุรีนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการลงพื้นที่นครราชสีมาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่านายทักษิณจะเดินทางมาวันที่25พฤษภาคมซึ่งเป็นการเดินทางมาร่วมงานชาปนกิจศพของคนที่เคารพนับถือโดยเป็นชาวอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนายทักษิณจะมาเป็นประธานในพิธีหลังจากนั้นนายทักษิณจะเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีในรอบ20ปีซึ่งนายทักษิณคงคิดถึงชาวโคราชขณะเดียวกันคนโคราชก็คงอยากพบนายทักษิณเช่นเดียวกันเมื่อถามว่านายทักษิณจะมีโอกาสพบปะกับชาวโคราชหรือไม่เนื่องจากนายประเสริฐเคยระบุว่าหากมีโอกาสก็อยากให้มาพบนายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องแล้วแต่นายทักษิณเพราะต้องดูหลายอย่างทั้งเรื่องเวลาเพราะดูงานในช่วงบ่ายแล้วไม่แน่ใจว่าจะสามารถไปไหนได้อย่างไรเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีโอกาสเชิญนายทักษิณลงพื้นที่พบปะชาวโคราชอย่างเป็นทางการหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าขอดูก่อนต้องเรียนว่าจริงๆแล้วนายทักษิณก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อยู่แล้ว
ซึ่งตนเชื่อว่านายทักษิณยังห่วงใยประชาชนหากมีข้อคิดหรือมีข้อแนะนำดีๆก็ยินดีที่จะช่วยเหลือประเทศชาติ โปรแกรมบอลวันที่13พฤษภาคม2567วิลลาชนะจบท็อป4ทันทีเปิดรังปะทะลิเวอร์พูลกีฬาวันที่13พฤษภาคม2567 19:52 น.โปรแกรมบอลคืนนี้มีเกมพรีเมียร์ลีกที่แอสตันวิลล่าปะทะลิเวอร์พูลส่วนลาลีกาบาร์เซโลนาที่กำลังลุ้นซิลรองแชมป์ต้องเจอเรอัลซูเซียดาดโปรแกรมบอลวันที่13พฤษภาคม2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2สิงห์พงาดแอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์ครับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว36นัดเท่ากันวิลล่าชนะ20เสมอ7แพ้9มีอยู่67คะแนนยึดอันดับ4ถ้าชนะจะการันตีท็อป4ทันทีส่วนลิเวอร์พูลชนะ23เสมอ9แพ้4เก็บไป78คะแนนครองอันดับ3ได้ตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเรียบร้อยแล้วเช็คฟอร์มในลีก5แมตช์หลังสุดวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด 3-3 เย่าชนะอาร์เซนอล 2-0 เยือนชนะบอร์นมัธ 3-1 เย่าเสมอเชลซี 2-2 เย่าแพ้ไบรตัน 0-1 เยือนด้านลิเวอร์พูลแพ้คริสตัลพาเลซ 0-1 เย่าชนะฟูแลม 3-1 เยือนแพ้เอฟเวอร์ตัน 0-2 เยือนเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ด 2-2 เยือนชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ 4-2 เย่าการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้งคู่ลิเวอร์พูลชนะ4นัดเสมอกันอีก1นัดแมตช์แรกที่เจอกันในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะ 3-0 เกมนี้เจ้าบ้านคงใช้งานโอลี่วัตกินมุตซาดิยาบีลีออนเบลลี่ขณะที่ทีมเยือนมีโคดี้กักกะโปโมฮาเมดซาลาหลุยดิอาสพร้อมลงสนามวิลล่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีส่วนลิเวอร์พูลไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรเป็นพิเศษอีกมองแล้วเจ้าถิ่นไม่น่าแพ้ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีเลสเช่อูดิเนเซ่คู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3เลสเช่เปิดสนามสตาดิโอเอตโตเรจาดินิเอโรเวียเดลมาเร่รับการมาเยือนของอูดิเนเซ่ทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว35นัดเท่ากันเลสเช่ชนะ8เสมอ13แพ้14เก็บไป37คะแนนอยู่อันดับ13ลอยตัวไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วส่วนอูดิเนเซ่ชนะ4เสมอ18แพ้13มีอยู่30คะแนนรั้งอันดับ18ต้องชนะสถานเดียวหากยังหวังรอดตกชั้นเทียบฟอร์มช่วงหลังต้องบอกว่าเลสเช่ดูดีกว่าเยอะบวกกับความได้เปรียบในบ้านด้วยเจ้าถิ่นหน้าได้เฮฟิออเรนติน่ามอนซ่าคู่นี้แข่งขันเวลา 1:45 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1ฟิออเรนติน่าเปิดสนามสตาดิโออาร์เตมิโอฟรังคีรับการมาเยือนของมอนซ่าตอนนี้ฟิออเรนติน่าลงเตะไป34นัดชนะ14เสมอ8แพ้12มีอยู่50คะแนนยึดอันดับ9ยังพอมีโอกาสลุ้นโควต้าฟุตบอลยุโรปส่วนมอนซ่าแข่ง35นัดชนะ11เสมอ12แพ้12เก็บได้45คะแนนอยู่อันดับ12ลอยตัวไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วฟิออเรนติน่าศักยภาพและแรงจูงใจเหนือกว่าแถมยังได้เปรียบในบ้านด้วยเจ้าถิ่นคงไม่พลาดชัยฟุตบอลลาลีกาสเปนบาร์เซโลนาเรอัลโซเซียดาดคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 น. ถ
ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3เจ้าบุญทุ่งบาร์เซโลนาเปิดสนามเอสตาดีโอลิมปิกยุยกอมปานีรับการมาเยือนของเรอัลโซเซียดาดทั้งคู่ลงสนามไป34นัดเท่ากันบาร์เซโลนาชนะ22เสมอ7แพ้5เก็บไป73คะแนนอยู่อันดับ3การันตีตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วตอนนี้กำลังหวังชิงตำแหน่งรองแชมป์ส่วนโซเซียดาดชนะ14เสมอ12แพ้8มีอยู่54คะแนนยึดอันดับ7กำลังขับเคี่ยวเพื่อชิงตั๋วยูฟ่ายูโรป้าลีกเช็คฟอร์มในลีก5แมตช์หลังสุดบาร์เซโลนาชนะลาสเปามาส 1-0 ย่าวชนะกาดิส 1-0 เยือนแพ้เรอัลมาดริด 2-3 เยือนชนะบาเลนเซีย 4-2 เย่าแพ้จิโรนา 2-4 เยือนด้านโซเซียดาดชนะเดปอร์ติโบอาลาเบส 1-0 เยือนเสมออัลเมเรีย 2-2 เย่าเสมอเคตาเฟ 1-1 เยือนแพ้เรอัลมาดริด 0-1 เย่าชนะลาสเปามาส 2-0 เย่าเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะส่งโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ลามินยามานเฟมินโลเปสลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยมิเคลโอยาซาบาลชารันโดเบเกอร์คาเคฟูซาคูโบบาร์เซโลนามีผลงานในบ้านที่ดีโซเซียดาดก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่งเท่าไหร่นักมองแล้วเจ้าถิ่นคงไม่พลาด3คะแนน